นี่คือก่อช้างระนองและชีวิตแบบโจรสลัดหลัดหมาโจรสลัดเห็นดูดิคาดดำข้างหนึ่งหัวหน้าโจรสลัดจะพาเราไปเก็บห้อยโชคดีมากเลยได้เห็นมาที่ตกแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับกำลังนั่งเรือไปที่เกาะช้างจริงๆแล้วหลายคนไม่รู้นะว่าเกาะช้างเนี่ยนะมี2ที่นะประเทศไทยนี่อีกเกาะช้างหนึ่งคือเกาะช้างระนองที่เป็นเกาะที่เงียบสงบจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันไปแล้วครับทุกคนนี่คือบ้านโจรสลัดไพเรตบานานาสลัดกล้วยถึงแล้วนะครับนี่คือเกาะช้างละน้องนะฮะอย่างที่ผมบอกไปครับทริปนี้เรามากับ Oppo Reno 7 5G แล้วก็รอบนี้เราเป็นการทริปที่เรียกว่าเราอินสไปเรชันมาจากหนัง2เรื่องฟิวชั่นกันนะครับนั่นคือหนังเรื่อง Castaway ครับคือการติดเกาะซึ่งอันนี้เหมือนติดเกาะมากจริงๆดูโลเคชั่นมีบ้านอยู่แค่แบบตรงเนี้ยที่เราเห็นนะฮะนอกนั้นเป็นแบบที่รกร้างครับอย่างที่2คือ Pirates of the Caribbean นะครับเพราะว่าเราจะมานอนบ้านโจรสลัดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะก็ทั้งทริปนี้จะใช้ Oppo Reno 7นะครับ 5G เนี่ยในการถ่ายรูปแล้วก็ช็อตต่างๆนะฮะที่เรามาที่นี่ด้วยฮะเดี๋ยวไปขนของก่อนมี1คำถามนะครับที่ทุกคนอยากรู้ครับคือไอ้คำว่าวิลสันนี่มันมาจากไหนฮะคือวิลสันเนี่ยมันมาจากหนังเรื่อง Castaway ครับคือตัวเอกมันติดบนเกาะแต่เขาก็มีลูกวอลเลย์บอลเป็นเพื่อนซึ่งลูกวอลเลย์บอลเนี่ยมันเป็นยี่ห้อวิลสันแล้วเขาก็จะเรียกว่าไอ้เนี่ยชื่อวิลสันแล้ววิลสันเป็นเพื่อนเราก็จะมีฉากตะโกนแบบวิลสันตอนแบบวิลสันนั้นลอยน้ำอะไรเงี้ยวิลสันวิลสันนั่นแหละแล้วเราก็ใช้เวลาแบบเราเห็นวิวอะไรสวยๆแล้วก็มันทำเสียงเหมือนกันไงเราก็เลยเรียกวิลสันอะไรประมาณนั้นไอ้มาและนี่คือ Pirate Banana หมาเพนน่าหมาโจรสลัดเห็นดูดิตาบอดไอ้ต้องคาดดำข้างหนึ่งคอนเซ็ปต์โจรสลัดกินอะไรเนี่ยวันๆเนี่ยดูกินอะไรมาอีกตัวนึงไอ้น้ำตาลไอ้ตาลตะโนดไอ้ลูกหมาไอ้พวกลูกหมาเออมึงจะมากัดกันทำไมแล้วนี่แหละครับและนี่ก็คือ Oppo Reno 7 5G ที่ผมบอกไปนะครับซึ่งตัวนี้ครับล่าสุดเลยเนี่ยเขาก็มีระบบเรื่องของ Bokeh Fair Portrait นะครับซึ่งมีทั้งวิดีโอแล้วก็มีทั้งภาพนิ่งด้วยและสำหรับตัวนี้เนี่ยครับผมบอกเลยว่า AI ทาง Oppo เนี่ยเขาได้ทำการพัฒนามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันสามารถเลือก F ได้ด้วยนะครับซึ่งมีตั้งแต่แบบ F ตั้งแต่0.95ป่ะ0.95ยันแบบโอ้แบบ22เลือกได้ก็คือเอาง่ายอันเนี้ยก็เปรียบเสมือนเราไปเปลี่ยนเลนในกล้องใหญ่ๆก็จะมี F หลายๆอย่างเนี่ยผมจะลองเทสให้ดูนะว่าแบบเวลาเราใช้ F เนี่ยเป็นยังไงครับอ่ะดูทุกคนแล้วเนี่ยก็บรรยากาศนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากเหมือนกับแบบเหมือนเรากำลังแบบติดเกาะอยู่ใช่ไหมทุกคนคือดูชิลมากเหมือนคนที่แบบอยู่แบบติดเกาะจริงๆนี่คือเรียวติดเกาะถ้าคือคนอยากได้ความสบายแบบคนที่ติดเกาะแบบไม่วุ่นวายนะคือให้มาอยู่ตรงนี้เพราะที่นี่ครับมีน้ำให้สั่งนมเย็นชาเย็นแล้วก็มีข้าวให้สั่งด้วยครับเราสามารถสั่งข้าวกินตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวที่พาผมอัปเดตราคาผมไม่มั่นใจราคาแต่รู้ว่าถูกมากนะแล้วก็มองไปฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยคือมีแต่ทะเลกับเราเลยกับชายหาดมีน้องหมาอะไรแค่นั้นเองมาแล้วครับทุกคนสั่งกินได้เลยมาแล้ว
ข้าวก็อาหารง่ายๆสั่งกินได้เลยอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากเหมือนติดเกาะจริงๆอ่ะเป็นแค่ติดเกาะแบบไม่ต้องเซอร์ไวเวอร์เฉยมาจ้ะมาดูห้องน้ำกันจ้ะเดินออกมานะครับห้องน้ำที่ก็ผมชอบการตกแต่งเขามากเลยคือมันตกแต่งเหมือนไม่ได้ตั้งใจตกแต่งแต่ก็ตกแต่งอ่ะอธิบายไม่ถูกมีน้ำเด้อพอมีที่อาบน้ำมีที่ห้องน้ำนั่นแหละหันออกไปเป็นทะเลกิจกรรมแรกครับอันนี้พี่แอ๊กใช่ไหมพี่แอ๊กครับพี่แอ๊กหัวหน้าโจรสลัดจะพาเราไปเก็บหอยกิจกรรมของโจรสลัดต้องเก็บหอยเอามาทำไข่เจียวอ่ะอยากให้แม่ทำให้กินได้แต่แล้วเมื่อกี้อร่อยมากเลยข้าวนี่มีเจาะหอยอีกอันนั้นขูดหอยอันนี้เจาะหอยนี่ดูครับวิถีชาวเลไอ้เนี่ยมือนั่นถืออะไรครับไอ้ Oppo Reno 7บ้า5ดีเฮ้ยนกเงือกเอ้าไปแล้วนกเงือกไปแล้วบินหรือยังยังไม่บินกระโดดแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติแท้ๆใช่แม้ไม่ทาเลยเลยใช่มีเยอะไหมครับมีเยอะครับผมนานบินเล่นอยู่นะนู่นอันนี้อยู่บนนั้นอ่ะไอ้ตรงที่เขาบอกว่าเขาจัดงานนี่คืออีกฝั่งนึงแหละครับใช่ครับผมอีกฝั่งนึงแต่เรียกรวมกันเป็นอ่าวเล็กเลยเนี่ยครับแล้วตรงนี้อ่าวใหญ่เหรอไม่ตรงนี้อ่าวเล็กอ๋ออ่าวเล็กเขาจะเรียกเป็นหมู่บ้านอ่าวเล็กเลยเนี่ยพี่แล้วตรงนู้นคืออ่าวใหญ่ตรงนู้นอีกฝั่งนึงก็คือจะมีคนเยอะกว่าก็คือเขาเรียกอ่าวใหญ่แจ๊ดบอกว่าตอนช่วง 6:00 น. ทุ่มนึงนะฮะยุงมันจะเยอะเขาก็จะมาอยู่บนชายหาดกันอยู่ใกล้ป่าก็หลังทุ่มนึงก็ขึ้นไปตรงบาร์สรุปง่ายๆครับคืออย่างที่เล่ามาเมื่อกี้เกาะช้างมันมี2ส่วนด้วยกันคืออ่าวใหญ่อ่าวเล็กแล้วกันอ่าวใหญ่เนี่ยก็คือตรงที่ชาวบ้านเขาอยู่กันเป็นจุดท่องเที่ยวปกติแต่อ่าวเล็กเนี่ยคือตรงที่กินบานาน่าอยู่ซึ่งไม่มีใครเลยครับเป็นเหมือนหาดที่แบบมีแค่ตรงนั้นหลัง2หลังเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบติดเกาะล้างจริงๆเพราะนั้นถ้าใครอยากได้ฟิลติดเกาะครับให้มาฝั่งนี้พี่แอ๊กเนี่ยพาไปเก็บหอยเราทำกับข้าวกินกันตอนเย็นไปดูเนี่ยเดี๋ยวจุดที่เราจะไปขุดหอยเนี่ยตรงนั้นแหละคืออ่าวเล็กมันเหมือนหอยนางรมนะพี่แต่ว่าตัวมันเล็กเนี่ยที่จะเจาะแต่ว่าเราต้องดูเลือกตัวที่ไซส์มันใหญ่ๆหน่อยเนี่ยไม่มีคนเลยนี่นะลิงอ่ะมันจะลงมาจากบนภูเขาช่วงตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วก็มาเจาะหอยลิงมันก็เอาหมดนะหอยหอยเหยก็เอามันดูเราพี่อ๋อมันดูเราใช่ครับมันดูเราว่าเราหานี่กินได้ใช่ใช่มันก็มาทำตามเงี้ยเหรอใช่โอ้โหไม่อย่างฉลาดเลยลิงนะทุกคนมาจากภูเขาคือ3เดือนนี่คืออยู่ที่บ้านอยู่ที่นี่เลยที่นี่เลยอะฮะครับผมโอ้โห3 เดือนเขาทำอะไรฮะนอนอ่านหนังสือบางทีก็ช่วยเราทำงานช่วยเราไปลากไม้ไปต้มเซมบังกะโลหากิจกรรมอะไรเนี่ยก็หมุนไปเรื่อยฝรั่งอะเนาะครับผมแต่ไม่เบื่อเขาก็ไม่เบื่อเขาก็ชอบมาอยู่เขาก็มาชอบอยู่โอ้3 เดือนคนต่างชาติเนี่ยครับเขามาอยู่ที่เนี่ยเขาก็ทำงานแบบ6 เดือนขายบ้านขายทุกอย่างทิ้งก็เที่ยวเสร็จกลับไปเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่อย่างเงี้ยก็ฝรั่งใช้ชีวิตอย่างนี้เยอะครับคือหยุดไปเที่ยวใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็ด้วยค่าครองชีพอะเนาะเงินบ้านเขาเนี่ยเอามาใช้บ้านเราอะก็มันอยู่ได้นานอะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีฮะเอ็กบังอ้วนบังอ้วนหางหอยนี่เป็นอะไรครับก็พวกกะลามะพร้าวหรือว่าช้อนหรือว่าอะไรเนี่ยเอาไว้ขุดหน้าดินเหมือนกับอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันแข็งๆเราไว้ขุดดินเลยเนี่ยนี่โอ้ยโอ้โหอย่างเฟี้ยวนี่ดินแดนแห่งนี้ไม่มีพี่เลี้ยงไว้คอยเสียมสอนเฟี้ยวบอกว่าไปหาอะไรก็ได้ที่มันแข็งๆผมก็เลยนึกถึงสิ่งหนึ่งขึ้นมาใจผมเองแข็งดังหินผาอันเนี้ยแบบเนี้ยDIY. เดี๋ยวเวลาเราขุดอะเราไม่ต้องขุดลึกเราแค่ขุดแบบว่าขุดเลยเนี่ยแล้วเราจะสกิดมันนี่อันนี้นี่แหละเราไม่ต้องขุดลงไปลึกนะแต่ว่าเนี่ยตัวเล็กเกินปล่อยมันนี่เอาให้ได้ไซส์ขนาดนี้อันนี้เอาอันนี้เขาเรียกหอยกลมแต่ว่าหอยแครงในนี้ถามว่ามีไหมมีเหมือนกันแล้วแต่บางทีเราจะขุดเจอไม่เจอเลยเนี่ยแต่ว่าเราไม่ต้องขุดจ้วงหลายๆทีนี่ไม่ใช่นะเราแค่ขุดแล้วผ่านไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะสกิดมันแบบเนี้ยเนี่ยขุดแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมขุดเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมเอ้ยหอยคางแต่จริงๆเรียกเป็นหอยแครงธรรมชาติ ไอ้นี่เราเรียกว่าหอยกลมแล้วก็เอาโพลิโน7เดี๋ยวจะไปหมดโบเก้พอร์เทรตนะครับขอภาพนิ่งด้วยนะฮะซึ่งเนี่ยถ่ายมาปุ๊บเนี่ยเราหอยมาปุ๊บซึ่งจับหอยมาเห็นปะพอมันระยะมันดีอ่ะมันจะเนียนมากจะแบบ
โอ้หลังละลายแบบสุดๆนี่เหมือนรูปที่ขึ้นอยู่ครับคนดูหน่อยครับนี่ฮะโอ้เทียบเลยฮะโอ้โหเป็นของพี่แอ๊ดประมาณเกินครึ่งครับ ประมาณกี่โลครับพี่แอ๊ดอุ้ย 4-5 โลแค่เพียงเวลาไม่ถึง15นาทีได้เออ15 20นาทีเดินนานกว่าอีกเดินนานกว่าเยอะเออเรามาไถกันนะคนละ5 6 7 10ปืดออกมาปุ๊บได้ 4-5 โลแต่ว่าฝนจะมาแล้วครับทุกคนครับผมไม่ต้องมาเพิ่งเคยเห็นยางพาราที่เขาทำนี่ยางก็คือทางมาตีเป็นแผ่นเหรอใช่ครับขึ้นรูปเป็นแผ่นโอ้เดี๋ยวเดินกลับไประยะทางเขาเดินเกือบโลจังหวะนี้คือจังหวะเดินผ่านสวนยางเนี่ยคือยุงจะเยอะเป็นพิเศษนะไอ้แต่สังเกตได้จากไอเด็กข้างหน้า มันคือจริงๆอ่ะอีกฝั่งนึงอ่ะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์พอดีแล้วก็อีกฝั่งนึงเขามีงานเนี่ยนะแต่ต้องนั่งเรือไปคือเราไม่สามารถจะข้ามไปจากการแบบเดินป่าได้มันค่อนข้างยากส่วนใหญ่เวลาเขาไปเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการขับเรือไปอีกฝั่งนึงของเกาะช้างซึ่งเราก็ยังไม่เคยไปนะครับหลังๆครับคนชอบใช้คำว่าร้านลับอะไรอย่างเงี้ยมันถูกร้านลับจริงๆนี่ครับอยู่กลางป่าเกาะช้างละนองเนี่ยนะแล้วฝั่งอ่าวเล็กที่ประมาณ 10-20 คนแล้วก็มีร้านมาเปิดอยู่ตรงนี้ร้านเดียวสวัสดีจ้าแม่จ๋ามีอะไรเย็นๆมั้ยครับแม่ผมขอร้านนึงนะครับที่บอกจุดไว้ไล่ยุงยุงไม่อยู่แถวนี้แล้วคนนะครับ คนก็ไม่อยู่ครับแม่ขอบคุณนะครับแม่เจอกันนะครับใครมาเกาะช้างมาอุดหนุนร้านแม่นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะร้านลับนะครับยังไงก็หาเจอครับเพราะมีร้านเดียวนะครับครับผมอยู่ฝั่งนี้ไปโอ้โหทุกคนนี่ครับกลับมาฝั่งแล้วนะฮะบรรยากาศดีมากดูเฉพาะเมฆตรงนั้นครับทุกคนมันพูดจริงๆนั่นมันพายุฝนโหมกระหน่ำแปรปรวนทันใดอังกอร์ครับบ้าบอที่สุดทุกคนต้องสังเกตได้ว่ามันมีสัตว์ดุร้ายอยู่แถวๆนี้ผมเห็นรอยเท้าของมันลองสังเกตดูเล็บมันแหลมคมใช่แน่ๆไอหมาที่บ้านนั่นแหละจะ บอกว่าหาดตรงนี้มันสวยมากทุกคนคือหาดแบบมันมี2 อย่างคือเราเหมาไว้แล้วกับเราติดเกาะแค่นั้นเองแล้วทรายนะมันมีเอกลักษณ์มากเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าขี้แร่เนี่ยมันผสมอยู่ใช่ไหมพอมันผสมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นลายเส้นที่สวยสดงดงามครับทุกคนครับพี่แอ๊กกำลังล้างหอยครับเอาโคนมันออกไอ้โคนที่มันติดเปลือกติดอะไรอยู่เนี่ยเราล้างให้ขาวให้เลยเนี่ยแล้วเราค่อยเอาไปลวกเลยเนี่ยครับอันนี้แม่ทำอะไรครับแม่เจาะหอยลูกเขาเรียกหอยเจาะหอยนางรมเล็กอ่ะอ๋อหอยนางรมเล็กจ้าอันนี้ต้นใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับแม่ทำไข่เจียวแล้วก็ยำลูกก็คือเราอยู่ตามโขดหินอย่างนี้เยอะใช่ธรรมชาติต่อกันอย่างนี้อ่ะแม่ครับได้3ตัวนี้มาช่วยอะไรครับโอ้3ตัวนี้มันกินหมดแหละให้มันทะลุเข้าไปอ่ะจ้ะตัวหน้าเฮ้ยนี่อ่ะเห็นเลยแล้วก็เอานี้แค่แค่แบบนี้แค่แบบนี้เดี๋ยวอีกตาเดี๋ยวได้แค่เองนี่ไอ้ตาหนูอันไหนก็ได้ที่นี่มันมีทั้งนั้นแหละนี่ก็มีมันมีทุกอันเลยจ้าก็ยังไม่ได้เข้าห้องเลยครับแต่ละทีเดียวน่าจะเป็นห้องพวกนี้นะฮะเนี่ยเป็นห้องที่เราเห็นนะฮะเป็นห้องเนี่ยแล้วก็ถามแม่ว่าเนี่ยมันมีเยอะไหมอะไรเงี้ยแม่บอกอยู่มา50 ปีอยู่กินไงก็ไม่หมดมันก็เกิดมาเรื่อยๆนี่คือจริงๆกินเพื่อเขาเรียกว่าอะไรการบริโภคเฉยๆไม่ได้กินเพื่อการค้าไม่ได้จับเพื่อการค้าไงมันก็ไม่หมดแล้วอย่างที่เห็นครับทุกคนฮะในทริปนี้แล้วก็ว่าเมื่อกี้ถ่ายลงถ่ายรูปกันไปนะครับแต่ทุกคนจะ
สะดุดใจเรื่องนึงครับนี่ครับ Oppo Reno 7ต้องบอกเลยครับว่าดีไซน์โดดเด่นด้วยเทคนิคแบบ Oppo Glow นะครับซึ่งมีทั้งหมด2สีด้วยกันซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Oppo เท่านั้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะนี่มีดีไซน์ที่บางเชียบนี่อย่างที่ถืออยู่เนี่ยครับเป็น Starry Black ส่วนอีกเครื่องนึงที่ผมถือตอนแรกเลยนะคือ Star Tail Blue นะครับก็คือแบบดาวหางอ่ะนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นฮะรูปร่างครับก็คือเป็น Ultra Slim นะครับตัวบอดี้เขาก็ถือง่ายพกง่ายเบานะครับผู้หญิงชอบผู้ชายเท่นี่มีเหลือถึง2สีกันเลยทีเดียว2สีนะฮะนี่ครับตัวนี้เอาไปถ่ายจอหอยก็ไดูห้องพักของเรานะครับนี่ฮะเป็นบ้านแบบติดเกาะติดเกาะจริงบ้านจอมสลัดครับทุกคนมาดูก็คือเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเราอ่ะมาติดเกาะเสร็จปุ๊บก็หามงหาไม้แถวเนี้ยมาสร้างแต่จริงๆคือคนติดเกาะจริงก็สร้างอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าไม่มีความรู้อ่ะเป็นไม้หมดเลยครับเป็นไม้จริงๆต้องบอกก่อนนะครับคนมาที่นี่ครับต้องรักธรรมชาตินะครับอยู่ง่ายกินง่ายนะครับใครจะมาตามรอยผมนะครับมาถึงบอกโอ้ไม่มีแอร์ไม่มีคนสะดวกนะครับไม่มีนะครับเราอยู่กันแบบฟิลแบบธรรมชาติจริงๆเอ้ยแต่ก็ดูดีเหอะดูโอเคเลยนี่ครับมีเตียงครับแล้วก็มีมุ้งนะครับกันแมลงดึกๆมีไฟฟ้านะเพราะนี่ที่ก็ใช้โซลาร์เซลล์นะครับตามเกาะแล้วก็อ๋อมีห้องน้ำครับทุกคนห้องน้ำเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติไปแล้วนะครับก็คือติดกับหินเลยฮะก็มีโถมีอ่างน้ำอะไรเรียบร้อยครับก็ผมว่าอยู่สบายครับไม่ลำบากคืนนี้อากาศเย็นๆพัดลมไม่มีครับเพราะว่ากลางคืนมันน่าจะเย็นมากๆอยู่แล้วเพราะมันมีลมทะเลนี่คือห้องพักครับเย็นแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกโอ้โหสวยมากโชคดีมากเลยได้เห็นพระอาทิตย์ตกแล้วตั้งแต่มานะนี่เป็นครั้งแรกจริงฉันได้เห็นสิ่งนี้โอ้โคตรดีกำลังมืดฟ้าเริ่มมืดแล้วนะก็อย่างที่บอกไปครับช่วงประมาณ6 โมงเย็นทุ่มนึงเนี่ยมันมียุงออกมาครับวิธีการแก้คือมานั่งอยู่ริมทะเลฮะสวยมากอย่าบอกนะวิลสันวิลสันยังขาดหน้าอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงครับเนี่ยฮะวิลสันของจริงเขาอยากทำอะไรกันก็ไม่บรรยากาศดีมากเหมือนแบบฉันนั่งติดเกาะจริงๆนะมันไม่มีคนอื่นเลยมันแบบเขาเรียกว่ามันไม่มีความวุ่นวายไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะหาดฝั่งนี้มีแค่ที่พักเดียวเลยยังกับเขาแบบเป็นแต่มันไม่ใช่แบบรีสอร์ทหรูๆนึกออกไหมไม่ใช่รีสอร์ทหรูๆที่แบบเขาเหมาหาดเป็นส่วนตัวแต่นี่คือแบบโฮมสเตย์เล็กๆที่เขามาอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยฮะแต่บรรยากาศดีมากเลิฟสวัสดีครับตอนเช้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคือตอนเช้าไม่ร้อนนะฮะเพราะว่าเวลาแดดขึ้นเนี่ยมันไปขึ้นอีกฝั่งแต่เดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าหาดตอนน้ำขึ้นเป็นยังไงกันใช่วันนี้เหลือหอยนะครับหอยหอมไข่เอ๊ะแปลกๆ เหลือหอยเหลือหอมเหลือไข่ก็เลยเป็นไข่เจียวหอมหอยก็ยังแปลกอยู่ดียังแปลกอยู่ดี หอยเป็นอันๆอ่ะหอยสดนะครับเมื่อวานเจ๋เดินผ่านจะมีเรื่องหืมอร่อยไม่ได้พูดเลยนี่คือตอนเช้าเนี่ย
ทีมงานเราได้สร้างวิวสันไว้ที่นี่แล้วนะครับวิวสันโกเว้นโกใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมมาถ่ายรูปนะฮะอยู่ตรงนี้นะถ่ายแล้วแท็กมาด้วยนะโอเคฮะอ่ะลืมติดหมวกเข้ามาก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความสงบสงบอยากลองมาเหมือนแบบติดเกาะจริงๆอ่ะเหมือนแคสต์เวย์เลยแต่ว่าอยากได้ธีมเป็นตอนฉลัดแบบ Pirates of Caribbean มาลองดูกันได้นะครับดีมากนะบรรยากาศดีหาดเป็นของเราค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับแต่ทุกคนก็ต้องแบบว่านอนกับธรรมชาติได้นะมันก็แบบสบายๆเดี๋ยวเรือจะมารับนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอตรงฝั่งอีกทีนึงไปนะเด็กๆไอ้หมาทั้งหลายหมาเกาะบ๊ายบายไปแล้วนะไว้เจอกันบ๊ายบายไม่สนใจกูเลยน้ำใสมากแม่ไปแล้วนะแม่สวัสดีครับได้ครับเรียบร้อยครับกลับมาถึงฝั่งแล้วนะฮะก็เมื่อกี้นั่งเรือขากลับเนี่ยคนละ350บาทค่าฝากรถคืนละ100นะครับฝากไป2คืนก็200บาทส่วนที่กรีนบานาน่าครับบ้านตัวสลัดนะครับเขาคิดราคาแค่450บาทต่อ1ห้องนอนได้2คนข้าวเย็นเนี่ยก็คือข้าวเราจะกินเนี่ยคือจ่ายแยกต่างหากแต่ว่าพวกหอยที่เราไปเก็บเองเนี่ยเขาไม่คิดตังค์อยู่แล้วว่าเราเก็บเองไงเขาพาเราไปเก็บมาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนติดเกาะจริงๆครับแบบเหมือนหนังเรื่อง Castaway ครับเพียงแต่ว่าเพิ่ม Pirates of the Caribbean มาผสมด้วยว่าเราไปนอนบ้านตัวสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับถ้าใครอยากมาสัมผัสแบบนี้ครับก็ลองติดต่อมาดูได้นะครับที่กินบานาน่านะฮะทั้งหาดนั่นน่ะอ่าวน้อยน่ะอยู่กันแค่นั้นน่ะ 10-20 คนคนน้อยมากครับแต่ผมยังไม่เคยไปเกาะช้างอีกฝั่งนึงนะเดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับแล้วก็สุดท้ายครับทั้งทริปนี้ครับปึ๊บนี่ Oppo Reno 7 5G นะครับก็ตัวนี้อย่างที่เห็นไปครับว่าเราเนี่ยก็ใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับตลอดทั้งทริปเลยนะครับซึ่งบอกเลยครับคุณภาพที่ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นน้องๆกล้องมืออาชีพเลยนะครับถ้าใครอยากได้กล้องที่แบบว่ามีฟังก์ชันมีโหมดต่างๆเยอะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโบเก้แฟร์พอร์เทรตหรืออะไรต่างๆทำให้หลังละลายได้นะครับแบบว่าโดยที่เราอาจจะไม่ต้องแบบเฮ้ยมีความรู้เรื่องกล้องเยอะก็ได้นะแค่ใช้โหมดต่างๆเป็นเนี่ยเท่านี้คือจบเลยและอีกอย่างนึงที่มาครับนั่นคือเรื่องดีไซน์ที่ผมชอบมากครับดีไซน์สีของเครื่องนะครับที่มีแบบว่าความประกายวิบวับแวววาวแล้วก็สวยงามมากตัวเครื่องบางเฉียบนะครับพกง่ายนะครับถือง่ายสบายใจและที่สำคัญครับแบตเตอรี่อึดมากแต่ถ้าแบตหมดนะครับก็ชาร์จแป๊บเดียวครับเรามีระบบฟาสชาร์จครับทำให้ใช้งานง่ายและยิ่งกว่านั้นครับเป็นระบบ 5G และมี Wi-Fi 6ด้วยฮะมาครบจบในตัวเดียวครับนี่คือ Oppo Reno 7 5G ครับทุกคนนะครับใครอยากได้ก็ตอนนี้ครับไปหามือถือเครื่องใหม่ๆพกง่ายๆนะครับชอบสีไหนอะไรนะครับชอบสีนี้ฮะเพราะว่าดูแมนๆถ้าอีกสีหนึ่งก็จะดูเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าแต่แล้วแต่คนชอบก็วันนี้ต้องไปแล้วครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปกด Oppo มาด้วยนะครับนี่นะฮะสวัสดีครับ